สวัสดีครับพบกับผมแอดนและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าโลกคู่ขนานกับตำนานวีรบ,บุรุษที่ถูกลืมเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทางช่องของเรามีรูปสมัครสมาชิกแล้วนะท่านตามเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากเป็นครอบครัวกับผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะ และถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีกหนึ่งเดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช่ยูทูปพรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ลายไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอปแคด 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่ ซึ่งตัวของทางเพลงของเราในตอนนี้เนี่ยก็ได้เจอกับสาวปริศนาคนหนึ่งนะครับที่กําลังถูกล่ามโซไว้อยู่ซึ่งตัวของเขาก็ได้ลังเลยจะช่วยดีไหมเพราะว่าหญิงสาวคนนี้นะครับตัวของเขาดูไม่ออกเลยว่าเป็นเผ่าอะไรกันแน่ซึ่งตัวของทางหญิงสาวคนนี้นะครับก็ได้ร้องขอให้ทางเพลงของเราช่วยเธอเด็วเข้าทางเพลงของเราครับก็ได้เดินไปรอบๆนะแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าเธอคงไม่แอบโจมตีหลังจากที่เราช่วยหรอกนะซึ่งตัวของทางเพลงนะครับตัวของเขาก็ได้ลองฟันไปดูหนึ่งครั้งนะแต่กลับปรากฏว่าโซนนะครับมันกลับไม่เป็น ซึ่งลองยิงก็แล้วนะครับโซน,นี้ไม่ขาดเลยนะทางเพกของเราตรงเขาก็ในนึกขึ้นมาได้ว่าจะไม่ผิดนะถ้าเราใช้ดาบเล่มนั้นแล้วก็ซึ่งตัวของเขาก็ได้พูดโค้ดขึ้นมาเลยนะครับแล้วดาบเล่มนั้นนะมันก็ได้เปลงแสงออกมาแล้วก็ได้กลายร่างเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับทางเพกของเราเนี่ยมองดูดาบแล้วนะก็ได้เพูดขึ้นมาเลยว่านั่นน่ะมันดาบของซิสสินะแล้วตัวของเขาไม่รอช้านะครับได้ใช้ดาบเล่มนั้นตัดผ่าทางโซ่นะไม่ได้ว่าขาดครึ่งหมดเลยซึ่งตัวของทางยิงสาวคนนั้นนะครับก็ น้องเลื่อมตาตื่นขึ้นมานั้นน้องเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะรีบกระพือปีกแล้ววิ่งออกไปเลยน้องก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าวานเนสตาโทรมาเดี๋ยวนี้นะฉันน่อยยังไม่แพ้สักน้อยคิดว่าปีศาจชั้นตำถ้าทางออนแอแบบนี้จะหยุดฉันได้งั้นหรอซึ่งเขาจะผิดไปใหญ่แล้วนะครับในตอนนี้ทางเพจของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้จะบอกว่าเขานะ่ะเป็นมนุษย์นะแต่ตัวของทางเธอคนนี้นะครับก็ไม่ฟังอะไรแล้วตัวของเธอได้ใช้เวทอะไรบางอย่างนะครับทำการโจมตีมาที่ทางเพจของเราทางเพจเนี่ยก็ได้ทําการหลบไปได้จึงตัวของน้องก็ สึ่งในรอบนี้นะครับก็มีเวซ้อนกันหลายชั้นมากเลยซึ่งกระด้ยงมาทางเพคของเราแล้วแต่นั้นเองนะครับสิ่งต่างๆรอบข้างเนี่ยมันก็ได้สโลขึ้นมาแล้วก็ได้มีเสียงเสียงหนึ่งเพู่ขึ้นมาว่าโค้ดโฮเดอร์สามารถตัดพันโชคชะตาได้จงเฉิญชะตาแห่งความตายอันไรประโยชน์ออกจากโลกใบนี้เสียสึ่งทางเพคของเราเตขขเขาก็ไม่รอช้าได้ทาการใช้ดาบเล่มนี้นะครับตัดพานทั้งพลังทั้งวงเวทก็จุยกระจายหมดเลยนะนะซึ่งตัวของทางน้องคนนี้นะครับก็ได้อึงไปเลยว่าโกหกนะซึ่งก็ไม่ได้อึงคนเดียวนะครับทางได้ปวย เพราะสิ่งที่เขาทํานั้นมม่เนหนือฉันมากมาถึงขั้นตัดพันเวทมนต์ได้เลยนะครับทางเพจของเราตัวงเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวของเขาน่ยไม่ใช่ปีศาจหรอกนะเป็นมนุษย์ต่างหากดูให้ดีๆสิฉันน่ยไม่มีทั้งปีทั้งหางเลยนะฉันได้ยินเสียงของเธอก็เลยมาช่วยไว้ช่วยเข้าใจว่าฉันไม่ใช่ศัตรูของเธอหน่อยจะได้ไหมถึงน้องหนึ่งเขาเลยขอโทษใหญ่เลยนะครับเพราะน้องน่ะมีความแค้นกับปีศาจก็เลยลืมตัวไปทางเพจของเราก็ได้งงนะแล้วก็ได้บอกว่าแม้ความว่าเธอน่ยไม่ใช่ปีศาจงั้นสินะทางเพจของเราก ไม่อยากบอกสะเท่าไรแล้วก็ได้ขอทางเพจของเรานะครับว่าอย่าถามเรื่องเผ่าของเธอเลยทางเพจของเราก็ไม่ว่าอะไรนะเพจของเราก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยชื่อใครตอนเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าลินเน่นั่นเองนะทางเพจของเราก็ได้เข้าเรื่องเลยว่าที่นี่นะคือที่ไหนกันหรอซึ่งทางลินเน่นะครับเธอเนี่ยก็จะไม่รู้เหมือนกันตอนที่เธอนั้นกําลังสู้กับทางวานเนสตาแล้วพอรู้ตัวอีกทีก็ถูกขังอยู่ที่นี่แล้วทางเพจของเราก็ได้คุ้นชื่อนี้มากเลยนะครับวานเนสตาเนี่ยเจกักระพรดดีนีแห่งความมืดวานเนสตากันหร วินล่าบุรุษเนี่ยนะลินเน่เนี่ยแข็งแกร่งมากเลยเหรอลินเน่ก็ได้ใจใหญ่เลยนะครับก็ได้บอกว่าเมื่อแต่ปีศาจฝูงใจฉันก็จัดการได้สบายๆเลยนะแต่ใครนั่นก็ไม่เบาเหมือนกันทํายังไงถึงลบล้างวทมนต์ของฉันได้งั้นหรอทางเพจของเราก็กำลังอญญธิบายนะครับแต่ดูเหมือนว่าทางด้านหลังของทางลินเน่เนี่ยก็จะมีอะไรบางอย่างปรากฏออกมานะ่นะซึ่งมันจะเป็นทางปีศาจนั่นเองนะครับต้องขอทางปีศาจได้พูดขึ้นมาว่าตัวชั่วชะตาแบบพิเศษลืมตาตื่นขึ้นมิได้ฉฉยว่าความเสี่ยงในการแทรกแซงโลกใหมยย่่่่ออนไดด้รรรรรับเเลาาทีสุิมกกึแะตซ ทางปีศาจตวนี้นะครับก็ได้ทาการโจมตีที่ทางเพล์ของเราทางเพยของเราก็ได้พยายามหลบมาแล้วนะแต่ดูเหมือนว่าพลังของเธอคนนี้นะครับมันจะรุนแรงเอามากๆเลยจนทางเพล์ของเราเนี่ยก็ต้องชนทางน้องเรเนนะ่นะรีบวินน่งหนีแต่ก็ช้าไปนะครับเพราะว่าทางน้องเรเน่เนี่ยก็ได้ถูกจับตัวได้แล้วนั่นเองส่งนตัวของทางปีศาจนะครับก็ได้กาลังจะผนึกเธอแล้วนะทางเพย์ของเราได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ถึงกับยอมไม่ได้เลยนะครับเรื่องแบบนี้นะไม่ตลกเลยนะนี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะอยู่เฉยแล้วล่ะซ่งนตัวของเขานะครับก็ได้ทําการกระโดดขึ้้นนนนไปเรราาาาชดดบล่่มีีทททํกกกฟฟััุสิงอยว นนน้าเเขไปั่องซึ่งตัดทีเดียวเนี่ยขาดครึ่งหมดเลยนะครับต้องคงทางปีศาจก็ได้อึงมากเลยนะว่าทำไมไดาบต้องห้ามถึงมาอยู่ที่นี่และเดี๋ยวมือนว่าดาบเลื่อนี้นะครับมันจะสามารถตัดผ่านมิติอะไรบางอย่างนะแล้วพาทางเพจของเรากับทางน,น้องลินเน่น,นะครับออกมาสู่โลกภายนอกได้นั่นเองซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็ได้หนีพ้นแล้วนะครับตัวคงทางน้องลินเนนี่ก็ได้รีบวิ่งเข้ามากอดทางเพจของเราเลยนะพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าฉันกลัวมากเลยซึ่งกลัวจนร้องไห้เลยนะครับทางเพจของเราเนี่ยก็ได้อบกอดเธอกลับไปนะน้องเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าขออบุจังงเเเลยนะยนะะาาาพรก็ไได้ถ<า>มป ว่าเธอน่ะมีเพื่อนงั้นหรอจึหถือว่าของแบบนี้นะครับทานอริเน่เนี่ยจะไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเผ่าเทพต่างทิ้นเผ่าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หรือเผ่าสัตว์อสูรก็บอกฉันว่าแกเป็นตัวแปลกแจ้พอที่เลวร้ายที่สุดเป็นเผ่าปีศาจบอกฉันว่าเป็นไอพันธุ์ผสมอัปลักษ์โครก็เลยทะเลาะกับวาเนซ่ายุใหญ่เลยทางเพจของเราก็ได้บอกว่าตัวของเขาก็เหมือนกันนะในโลกนี้นะไม่มีใครจําเขาได้เลยเหมือนกับปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวในวารสารที่ฉันจาได้เผ่าที่ชนะมหาสงครามห มนุษย์ลับถูกปีศาจยึดครองเมืองตัวเองไปตัวของทางนอนโลินเน่ในครับก็ได้งงเลยนะว่าเดี๋ยวก่อนนะใครปีศาจยึดครองเมืองมนุษย์เนี่ยนะเป็นไปได้กันหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยถ้าจะไม่ผิดนะก่อนนี้ฉันจะสู้กับวานเนซ่าหน่อยนึงฝั่งมนุษย์ก็กำลังจะชนะได้แล้วนะเพราะปีศาจนะ่ะแตกตื่นกันยกใหญ่เลยว่ามีเวล่าบุตรของมนุษย์นะ่ะปรากฏตัวซึ่งทางเพคของเรานะครับตรงของเขาเนี่ย,ก,ยก็ได้บอกว่าเธอน่ะรู้จักซิดเง้นหรอจะหัุนว่าทางนอนลินเน่ในครับจะไม่รู้จักซิดเลยนะว่าซิดเนี่ยคือใคครรรรกกกกกกััันน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 นแแ่่่่่ททาาาาาางงงเเเเเเพขออออีียย็็็็ไไไดด้้้มมณ์ลลลละะะะบบววโปปิจจ พื่อนที่จาประวัติศาสตร์เดียวกันได้ส่งน้องเนี่ยก็ได้ดีใจมากเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของน้องนะที่มีเพื่อนนั่นเองแล้วพวกเขาทั้งสองคนงนะครับก็ได้กําลังออกเดินทางมาสู่ด้านนอกนะส่งน้องเนี่ยก็ได้แอบหออกล้มด้วยแล้วครับท้าเพกของเราเนี่ยก็เลยช่วยน้องขึ้นมานะแล้วก็ได้บอกกับทางลินเน่ไปนะครับว่าฉันจะกลับไปที่เมืองถ้าเธอมีจุดหมายจะมาด้วยกันหรือเปล่าล่ะน้องลินเน่นะครับก็ได้บอกว่าน้องนะ่ะไม่ชอบเมืองของรถเลยก็ถา,ถามว่าทําไมแล้วก็เพราะฉันน่ะเชื่อใจใครไม่ได้นี่นะทั้าแล้วลเค้านนี่ึงทงเพกนะ เพราะว่าทางใครนะครับหรือว I mean, ่าทางพระเอกของเราเนี so so kind of too, ่ยเป็นคนช่วยเธอไว้นั่นเองท้างเพกก็เลยบอกว่าทางง่านลองเชื่อใจชันแล้วตามชันมาสิถ้าเกิดเชื่อใจชันไม่ได้แล้วเธอก็ค่อยแยกไปแล้วกันสินน้องเนี่ยก็ได้ทําการตกลงกับทางพระเอกของเรานะครับซึ่งภาพนั้นก็ตามมาที่ห้องของทางพระเอกของเราแล้วนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้นอนอยู่บนเตียงนะแต่เหมือนว่าทางน้องลินเนี่ยนะครับก็ได้กําหลังเข้าไปอาบน้ําอยู่นั่นเองซึ่งภาพก็ได้ย้อนความไปก่อนหน้านี้นะครับระหว่างมาที่นี่นะพวกเขาเนี่ยก็ได้บุนวายกันป็นอกิดด้้โชคีทซไไว แต่สุดท้ายก็สะดุดตาคนอื่นอยู่ดีแถมยังพยายามโจมตีคนอื่นในเมืองด้วยเป็นมนต์อีกนะสำหรับลินเน่ค,คงคิดว่าที่นี่มีเทพพันธ์อื่นทั้งนั้นคงไม่แปลกหรอกที่จะระมัดระวังตัวนะคนที่ไม่ใช่มนุษย์ก็ร้องเพลงได้เหมือนกันเหรอเนี่ยซึ่งตัวของน้องเลนเน่นะครับก็ได้อาบน้ำไปด้วยร้องเพลงไปด้วยนะแล้วน้องเน่ก็เลยรีบวิ่งออกมาเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าท่านยังไงดีนะน้ำมันไหลไม่หยุดเลยซึ่งน้องเน่ก็ได้ออกมาแบบว่าไม่แสอะไรเลยนะครับทางใครเนี่ยก็ได้แอบแซวไปนิดนึงว ก็ได้มานั่งคุยกันนั่นเองตรงทางน้องลินเนี่ยก็ได้บอกว่าทางใครที่เป็นมนุษย์เนี่ยขี้โกงจริงๆนะในอาบน้ำนอุ่นและน่นาสะอาดแบบนั้นฉันนี่ตองไปอาบน้ำน้เย็นตามสระหรือไม่ก็แม่น้ําเลยนะแล้วอีกอย่างยังไม่ที่นอนที่นมขนาดนี้อีกด้วยขี้โกงที่สุดเลยล่ะแต่บนพื้นดินมีแต่ซากกลาคหินองทั้งนั้นเลยปีสารนี่อ่อบงจริงๆเลยนะทางเพยของเราก็ได้บอกว่าตอนแรกฉันเองนะ่ะก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วแต่พอได้เจอกับทางเรนเนี่ยก็เลยมั่นใจแล้ววว่่าาาาาาาเรรรรรรรกกํลลลััััังงงงออยูในนปะตตติิศศสสส์์ททีมหหคพพบแจ ต้องมีซิดอยู่ในประวัติศาสตร์ที่เราจําได้ด้วยโลกนี้คงมีประวัติศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งนั่นแหละซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้ลองมือกันนะว่าทั้งสองคนนะครับจะต้องหาทางหนีจากโลกนี้และไปหาประวัติศาสตร์ที่แท้จริงนะครับซึ่งทํามีวิธีหน,น,นะนะรือพวกเขาะนะครับก็ได้ทําการเข้านอนนั่นเองแต่ซึ่งในคืนนั้นทั้งต้นของทางน้องลินเน่เนี่ยก็ได้มาปลุกทางเพจของเราเลยครับแล้วก็ได้พบว่าตัวของน้องนั้นรู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างของผอปีศาจนะครับจากนั่นน้องน,นั่นเองซึ่าางามก,ลกลมเลยน,น ทางเพกกับทางอลินเน่เน okay. ี่ยก็เลยวิ pues ่งออกมาเลยทางเพกของเราเนี่ยก็ได้สงสัยว่าไม่คิดเลยว่ามนุษย์น่ะจะถูกไล่ต้อนในขนาดนี้แถมยังไม่มีใครมาช่วยอีกโทษทีนะลินเน่คนที่ทำงานที่แทนซีในโลกนี้ได้น่ะคงจะมีแค่ฉันแล้วล่ะซึ่งตัวของทางเพกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เรียวิ่งไปช่วยเลยนะซึ่งเพื่อนของทางเพกนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้พยายามทําการป้องกันไ่อยู่นะแต่พวกเขาเนี่ยก็ยิงไม่เข้าเลยและทางปีศาจนะครับมันก็ได้มาโจมตีทางเพื่อนของทางเพกของเรานะแดี๋ยว่าทางเพกของเราเนี่ยก็ได้มาพอดีเลยนะครับตัวของเขาด้่ยรตัด ่า,างจากปีศาจนะปิวก็เดินไปเลยทางเพจของเราก็ได้พูดขึ้นมาว่าซากีน้ำยังไงล่ะร่างกายของมันเป็นหินพอดูดซับน้ําแล้วมันจะหนักจนบินไม่ได้จากนั้นก็โยนระเบิดมือใส่มันเลยแล้วทางเพจนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปช่วยเพื่อนของเขาอีกคนนึงนะนะซึ่งได้ใช้กระสุนนะครับทำการยิงตัดผ่านเวทมนต์เลยซึ่งก็งหดมากมากแล้วทางมอนสเตอร์นะครับ2ตัวมันได้เข้ามาโจมตีทางเพจของเรานะแต่ว่าทางเพจของเราเนี่ยก็ได้หลบได้อย่างง่ายดดยเลยนะครับแล้วก็ได้ทําการใช้มวยอ่อนนะทำการโจมตีไปที่ทางมอร ีทนึแล้วก็ใช้แล้วละครับทั้งมอนสเตอร์ในตอนนี้เหมือนจะโดนกำจัดไปหมดแล้วนั่นเองทางเพจก็ได้ชมกับทางลีเน่ไปเลยนะครับว่าส่วนก็เป็นคนที่เคยสู้กับพางวัเลนซาจ,จริงๆเลยนะทเธอหนะ่าไม่ธรรมาดาจริงๆเลยนะทางเพจของเราก็ได้มองไปรอบๆนะครับแล้วก็ได้ไม่คิดเลยว่ามันจะเละข,ขนาดนี้เพื่อนๆของเขาก็เลยรีวิงมาเลยนะแล้วก็ได้ถามกับใครไปว่านี่ใครกระสุนนั่นนะ่ะมาอะไรกันแนะ่เห็นมันลบล้างเวนมนไปด้วยแถมเมื่อกี้นายต่อยปีศาจได้มือเปล่าตัวเองด้วยใช่ไหมการต่อสูนนะ้นั้นมันคืออะไรกันหนะ่าทาง ชนะมหาสงครามห้าพันนีทางวิธีต่อสู้และทางกระสุนสายฟ้าที่ยิงเมื่อกี้เป็นเทคนโนโลยีของโลกนั้นทั้งหมดซื่อเพื่อนของทางเพลนะครับตัวพวกเขานี่ก็ได้งงใหญ่เลยนะและแถบนั้นเองนั้นทางตัวของพเพื่อนเพลเนี่ยก็ได้โดนเรียกให้กลับไปสมทบกับภาคพ,พ,พื้นดินนะครับดูเหมือนว่าตำแหน่งของภาคพื้นดินน่าจะถูกเปิดเผยแล้วพวกเขาต้องรีบไปช่วยนั่นเองนะครับรอบนี้ปีศาจคงมาเป็นฝูงแน่ๆส่วนขนาดพวกเขากำลังไปเนี่ยพวกเขาก็เลยชวนทางเพลของเรานะครับไปด้วยนั่นเองเพราะว่าเห็นสิมือของทางเพลของเร ปฏิเสธนะครับแล้วเขาก็ได้ตามมาด้วยนั่นเองซึ่งก็มาพร้อมกับทางน้องเลนเนด้วยนะซึ่งขณะนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังนั่งรถไปหาทางชานั่นเองนะครับระหว่างนั้นาทางเพคของเราเนี่ยก็ได้ถามเรื่องของชานไปล้ว่าทางพ่อของชานนะ่ะไปไหนแล้วซึ่งเหมือนว่าทางพ่อของชานนะครับที่เป็นผู้มาขับัญชาคนก่อนนะได้รับบาดเจ็บเลิกเกษียณไป2ปีก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับชานเนี่ยก็เลยมารับช่วงต่อน,นั่นเองและในตอนนี้นะครับทางเลนเนแล้วก็ทางเพคของเราก็ได้มาถึงห้องประชุมกันแล้วนะซึ่งก็มีทางชานอออออยยู่่่ดด้้วรรรบทาาางงงพขเเกกก็็ไไมชื ทั้งหมดนะครับได้เขารู้นั่นเองที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนจากโลกนู้นนะครับซึ่งเขาบอกไปเนี่ยแต่ละคนก็ดูไม่เชื่อมากเลยแล้วก็ได้บอกว่าหยุดรลาเล่นได้แล้วนายหนูหนโกหกได้น่าม่อายเลยคุยเรื่องแบบนี้ไปก็เสียเวลาเปล่าสื่อตัวของทางน้องชานก็ได้บอกว่าเมื่อวันก่อนน่ะเธอพูดเหมือนกลับรูจ้จักฉันสินะในวาร์ซาดอีกรูปแบบของเธอที่เธอพูดถึงนะ่ะความสัมพันธ์ของฉันกับเธอเป็นแบบไหนทางเพจของเรานะครับก็ได้นึกขึ้นมาในใจว่าเป็นทางเพื่อนร่วมชั้นและเป็นเพื่อสมัยเด็กกันทา่าพกขางเราก็เลยพูดข กับออฟและเจลนะซึ่งตรงทางชานก็ได้ตกใจมากเลยนะครับซึ่งตกใจจนทุบโต๊ะเลยนะน้องชานเนี่ยก็เลยบอกว่าวันนี้นะพอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันซึ่งก็ตกดึกในคืนนั้นนะครับทั้งตัวของทางน้องดีน่าเนี่ยที่เป็นองค์คกษภ์ของชานนะมาได้ําเพจของเรานะครับไปเข้าพบนั่นเองซึ่งเหมือว่าทังตัวของทางน้องลินานะครับจะได้ยินจากพ่อทหารของเธอมาแล้วนะว่าทางเพจของเรานี่ยรู้จุดอ่อนของทางเจ้ากากอยนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ถามไปว่านั่นหมายความความรู้จักโลกที่ไายเคยอยู่ด้วยกันหรอทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ว่าาชนะคไถมปุณเ เรื่องที่ผมพูดได้งั้นหรอต้วของทางน้นงเลนะก็ได้บอกว่าไม่ได้เชื่อร็อกแต่ว่าอะไรที่มันใช้ได้น่ะก็ต้องเอามาใช้ก่อนแล้วนะสื่อทางเพจของเราก็ได้เข้าไปหาชานะครับซึ่งชานเนี่ยก็ได้แต่งหญิงเต็มยศเลยนะตัวของชานได้พูดขึ้นมาว่าคนที่รู้ว่าชานเป็นผู้หญิงน่ะมีแค่ฟาลินกับผู้บริหารเก่าเท่านั้นแหละซึ่งก็หมายความว่าต้องเธอนะครับยอมเชื่อทางเพจของเราแล้วนั่นเองเพราะออกกับเจลนั้นเป็นชื่อเล่นของพ่อและปู่นะครับซึ่งที่แรกตัวของน้องเนี่ยก็ได้แปลกใจนะเรื่่องทีนายเลังนั้ท ร่วมมือกับเมืองมนุษย์ทั้งห้าแห่งที่อยู่รอบๆเพื่อปิดล้อมและขับไล่ปีศาจที่โจมตีนิโอวิชานออกไปและถ้าทําให้สําเร็จเราก็จะไม่ต้องทิ้งนิโอวิชาน์ไปซึ่งตัวของทางน้องเรนเน่ได้พูดขึ้นมาเลยว่าแบบนั้นน่ะสงครามไม่มีวันจบสิ้นแน่คือเราจะเอาคืนพวกปีศาจได้แต่การต่อตัวกลับด้วยวิธีแบบนั้นพราะมันจะขนกำลังกันมา,มากกว่าเดิมเป็นแน่ซึ่งตัวของทางน้องชางได้ครับก็ได้เข้าใจดีเลยนะว่าชานรู้ดีว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นทางเพือนของเราเนี่ยก็เลยเสนอ เ,เราต้องเอาชนะจักพรรดีนี้แห่งความมืดวานินซาให้ได้ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะครับเพราะว่าน่านามาสับประหลาดเลยนะเมื่อ30ปีก่อนนะ้เราพังแค่มันตัวคนเดียวก็สามารถทําลายกองกำลังป้องกันของเมืองหลวงได้แถมยังยึดเอาทํานั้ระบานไปด้วยทางเพของเราได้คิดในใจนะครับว่าสิ่งที่สามารถโจมตีทางปีศาจนั้นได้มีแค่ดาบข,ของซิเท่านั้นทางน,น้องินเน่นะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้เอาด้วยในะรอบนี้ทางเพของเราก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันเข้าใจดีแผนการนี้ขอให้ส่งพวกเราแค่2คนไปก็พอในประวัติศาสตร์ที่ฉันรู้ชายได้ ต่ฉันจะทำให้ดีที่สุดละกันนะซึ่งตัวของทางน้องฟาลินหรือว่าทางลีนาได้ครับก็ได้บอกว่าแล้วคนไหนจะได้รับประโยชน์อะไรที่ทำจนถึงขนาดนั้นทางเพจของเราก็ได้บอกว่านะฉันน่ะพิมพ์ตลอดเลยนะจริงอยู่ที่ฉันมาจากโลกอื่นอาจจะไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมาเสี่ยงตระลยโลกใบนี้แต่ว่าทั้งอาดลันกับซากิก็ได้ต่อสู้อย่างเป็นเอาตายต่อให้ฉันทออทิ้งโลกใบนี้ไปแล้วสามารถกลับไปที่โลกเดิมได้ฉันคงไม่มีหน้าไปเจอพวกเขาหรอกโฮปิสากค,คงจะเฝ้าระวงังอีกสามเผามากกว่านุ์แน่ๆเพราะฉะนั้นกองำลังสนใจก่อนจะจัดไปอยู่ท อย่างมากก็มีแค่สักหนึ่งในซีฟระหว่างที่พวกเรากาลังสู้กับวานเนซ่าอยู่อยากให้หน่อยต่อต้านลอบไปสัตว์ตอื่นเอาไว้ให้หน่อยนะซื่งพวกเขาเนี่ก็ได้เต็มที่เลยนะซึ่งก็จะทําตามแผนนี้เลยนะหรือดีเหมือนว่าพวกเขาเนี่จะมีแผนลับด้วยนะครับโดยการโจมตีเนี่ยใช้ทางใต้ดินบุกไปเลยนะด้านหลัง,ขงเขาทำในรัฐบาลมีทางรถไฟส่วนพระองค์ที่ได้ชวงวงในอดีตใช้อพยพยูอย่าว่าแต่ปีศาจเลยแม้แต่คนทั่วไปยังไม่รู้สื่อทางเพลงของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทางไปแล้วนะซึ่งก็มุ่งตรงทีเดียวไปถึึงงรรมเเเนนนนนนยยยััฐบาาาลละ่่่ใตออ้้จหืวววกขช ทําการกอบกู้เมือมนุษย์มาให้ได้นะและแล,ะและ้วได้แตจบตอนที่ 2, 2ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่1นึงบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องพู้กล้าสารสปอยสามารถโดเดทให้การผ่านทาง t ูม Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ